นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไป เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมนั้นพร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยดวงใจทั้งกายและจิตทุกอย่างจึงเรียกว่าปฏิบัติบูชาภาวนาโดยเฉพาะเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย ตั้งกายให้เที่ยงตรงการที่ท่านให้หนักให้นั่ง ขัดสมาธินี้คือเป็นการแสดงออกซึ่งความกล้าหาญพระพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์นั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพนั้นพระองค์นั่งเรียกว่านั่งแบบเสียสละตายที่ท่านนั่งขัดสมาธิคือถ้าหากว่าได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็แล้วไปถ้าไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าล่ะท่านไม่ยอมท่านไม่ยอมลุกไปมาในที่ใดๆคือยอมตายในที่นั่ง จะไม่ไปไหนลุกไปไหนไม่แสวงหาอาหารบริโภคอีกชีวิตมันก็ไปถึงซึ่งความตายเท่านั้นเองเมื่อท่านนั่งสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปหรือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีถึงมันจะตายก็ไม่กลัวท่านภาวนาเอาจริงเอาจังเนี่ยว่าแบบเสียสละชีวิตหรือท่านเอาชีวิตแลกเอามรรคผลนิพพานจึงได้มาโปรดพวกเราทั้งหลายแม้พระองค์ท่านจะดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วตั้ง 2,527 ปีนี้ก็ตามพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังมีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการดูแต่ว่าพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ภายใน45ปีนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้จนถึงวันปรินิพพานอายุได้80ปี เวลาเผยแผ่พระธรรมช่วยโปรดลือขนสัตว์ให้ไปสู่ความพ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารนั้นเป็นจำนวน45ปีพระธรรมเหล่านั้นก็ยังเหลือมาถึงพวกเราทั้งหลายอีกเราได้ยินได้ฟังเราได้เห็นวัดเห็นวาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นพระพุทธโลกเห็นพระสถูปพระเจดีย์ได้เห็นไม่สีมหาโพธิ์ที่เราได้เห็นนี่มาจากพระพุทธเจ้า
คือพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปเรียกว่าบริบูรณ์ด้วยบารมีธรรมเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ช่วยมนุษย์ช่วยเทวดาช่วยพญาอินทร์พญาพรหมพวกที่มีกายทิพย์พระองค์ก็รู้โปรดช่วยโปรดช่วยสอนส่วนมนุษย์คนเรานี้เรียกว่าเป็นธรรมดาทุกวันตอนเช้าพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายบ่ายยันเย็นเย็นก็ตัดพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์นับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาตอนพบค่ำอย่างที่เรานั่งอยู่นี่เป็นเวลาประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุสาวกคือภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีผ้าขาวนางชีฤาษีนักบวชผู้ไม่มีกิจกรรมงานการงานทางคฤหัสถ์ตอนค่ำๆอย่างนี้ก็มาประชุมกันพระองค์ก็ชี้แจงแสดงตรัสพระธรรมเทศนาประทานโอวาทเน้นหนักไปในทางการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเร่งทำความเพียรเพื่อได้ให้ได้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดสิ้นไปเป็นจุดหมายตอนเที่ยงคืนก็เป็นระยะเวลาพวกกายทิพย์เรียกว่าเทวดาอินพรหมเทวดาอินพรหมนี้มาเวลาเที่ยงคืนในเวลาเที่ยงคืนนั้นถ้าพระองค์เสด็จอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารก็จะแจ้งสว่างฤทธิ์เดชของเทวดาอินพรหมมาฟังธรรมมาถามปัญหาอะไรสงสัยอะไรก็มาพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยพร้อมที่จะแก้ไขเจตใจอะไรได้ทุกอย่างอันนี้เป็นประเพณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เป็นอดีตมาแล้วมาตรัสแล้วก็เหมือนกันกับองค์นี้แหละหรือว่าในอนาคตจะมาตรัสอีกกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตามท่านก็มีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันหมดเรียกว่าพุทธกิจ5ประการท่านทำอย่างนั้นจนกระทั่งถึงวันนิพพานแต่เราทุกคนที่เกิดมาสมัยนี้ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะมันเป็นคนละยุคละสมัยได้เห็นแต่พระพุทธรูปพระพุทธรูปนั้นเป็นรูปหลักฐานพยานเป็นปฏิมากรให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เพิ่มความเชื่อความเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขียนกันมาว่ากันมาเท่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่มันมีปรากฏการให้เห็นมีพระพุทธรูปทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งเป็นทองคำเป็นเงินเป็นอะไรทุกอย่างจนถึงแก้วมรกตอันเป็นของมีค่านับค่าไม่ได้ก็ยังมาเอามาทำเป็นพระพุทธรูปได้แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐและเป็นของมีจริงไม่ใช่หลอกลวงกันก็ยังเหลือแต่ว่าเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคนี้สมัยนี้นี่เรียกว่าไม่เสียทียังมีพระธรรมวินัยสัตตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่
ระเบียบธรรมเนียมต่างๆจึงได้เหลือปรากฏให้เรารู้เห็นเป็นความจริงอยู่อย่างว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษาเป็นวันมหาปวารณาของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่จำพรรษามาได้ไตรมาส3เดือนก็จะมีการออกพรรษามหาปวารณาวันพรุ่งนี้อันนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเมื่อถึงวันออกพรรษามหาปวารณาให้ปวารณาซึ่งกันและกันแทนการฟังพระปาติโมกข์ระเบียบธรรมเนียมเหล่านี้แหละมันเกี่ยวโยงมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงพวกเราทั้งหลายแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจคำว่าตั้งใจในที่นี้หลักสำคัญคือให้ตั้งใจภาวนาการทำบุญให้ทานหนึ่งการรักษาศีล5ศีล8หนึ่งการภาวนานี้เป็นของละเอียดและเป็นของสูงถ้าเราไม่ภาวนาก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเราภาวนาทุกคืนทุกคืนไม่ให้ขาดจะเห็นผลเห็นอานิสงส์ด้วยตนเองจิตใจที่ร้อนละอุอยู่ด้วยความโกรธความโลภความหลงก็จะหายอันตรธานไปจะมีจิตใจสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติจะเห็นผลด้วยตนเองด้วยเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติต้องเห็นเองไปเข้าใจในใจของตนตามความเป็นจริงได้เมื่อพุทธศาสนายังมีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นโชคดีของมนุษย์คนเราพร้อมทั้งเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายจะได้พากันตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติบูชาภาวนาการภาวนานี้ถ้าจะว่าถึงความจริงก็ไม่ใช่เป็นของเหลือบากว่าแรงอย่างไรมันโยในวิสัยทุกคนจะต้องทำได้ปฏิบัติได้ทั้งนั้นแม้ร่างกายของคนเราแก่ชราเท่าไรก็ตามมันแก่ชราแต่รูปร่างกายส่วนจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในมันภาวนาได้อยู่พุทโธพุทโธได้เพราะการภาวนาไม่ใช่แบกของหนักไม่ใช่หามต้นเสาเป็นการเจริญ เป็นการทำความเพียรเพ่งอยู่ในจิตในใจของตนและเป็นของทำง่ายด้วยไม่ได้ไปซื้อหาแลกเปลี่ยนมาจากสิ่งภายนอกไม่เหมือนการทำบุญทำทานการทำบุญทำทานอันนั้นมันเกี่ยวโยงหลายอย่างแต่ภาวนานี่มันไม่มีเรื่องมากโรคประขันร่างกายตัวตนคนเราที่เป็นมนุษย์เป็นเพศหญิงเพศชายแล้วก็นี่แหละเป็นสมบัติภาวนาเมื่อจิตใจผู้มีโยในรูปร่างกายของมนุษย์นี้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสว่าการปฏิบัติทำจิตทำใจของตนให้สงบระงับนี้เป็นทางให้จิตใจเกิดความรู้ความฉลาดเกิดความสามารถอาจฐานมองเห็นอัดเห็นธรรมได้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของคนเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคนี้สมัยนี้ถ้าเราตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังว่าทุกคืนเราจะต้องภาวนาเอาให้ได้ก่อนที่จะหลับจะนอนทุกคืนจะต้องประกอบกับธรรมทุกขณะทุกเวลา
พราะมันไม่ใช่ของหนักหนาอะไรเมื่อเรานั่งภาวนาแล้วก็นึกบริกรรมคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพุทโธพุทโธอยู่ในดวงใจเอาพุทโธคุณพระพุทธเจ้ามัดจิตมัดใจของเราไว้ถ้าเรานึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตมันก็ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการฝึกจิตฝึกใจของคนเราไปในตัวเมื่อนึกว่าพุทโธอยู่หรือนึกถึงลมหายใจเข้าออกของตัวเองอยู่ว่าชีวิตของเรานี้เกิดมาชาตินี้ชาติหนึ่งหนึ่งมันไม่นานเท่าไหร่ส่วนมากก็ยังไม่ถึงร้อยปีก็แตกตายก่อนแล้วถึงอายุไม่ถึงร้อยปีก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตของคนเรามันน้อยนิดเดียวอีกไม่กี่ปีกี่เดือนกี่สิบปีก็ถึงวัยแก่วัยชราเป็นคนแก่คนชราไปแล้วเราไม่ควรให้มันปล่อยมันแก่ชราไปโดยเฉพาะผู้ที่ยังหนุ่มแข็งแรง ให้พากันตั้งใจอย่าไปคิดว่าแก่ชราเสียก่อนจึงจะภาวนาไม่ทันเพราะว่าคนเรานั้นเมื่อความแก่ความชรามาทับถมมาถึงเข้ามันไม่เฉพาะแต่ความแก่อย่างเดียวความเจ็บไข้ใดพยาธิ พยาธิโลคาต่างๆมันก็มาพร้อมคนแก่แล้วร่างกายที่จะเดินไปมาในที่ต่างๆก็ปวดเข่าปวดแข้งปวดขาปวดบั้นเอวปวดอีหยังทุกอย่างมันมีอันโรคภัยไข้เจ็บสิ่งเมื่อเวลาเรายังหนุ่มยังเด็กอยู่ไม่มีแต่เมื่อถึงวัยแก่วัยชราแล้วมันมีขึ้นมามากมายหลายอย่างดังนั้นเราต้องเร่งทำตั้งแต่เมื่อยังเด็กยังหนุ่มยังแข็งแรงเราทำด้วยกำลังกายก็ได้ด้วยกำลังจิตก็ได้กำลังจิตนั้นคือมีสิ่งนิบนึกน้อมเจริญอยู่ในตัวในใจไม่ให้ขาดระยะเพราะจิตใจคนเรานั้นถ้าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนึกไว้แล้วมันจะหลงตัวลืมตัวเมื่อมันหลงลืมแล้วจิตมันก็ซ่านไปทั่วเอาอะไรไม่ได้ท่านจึงให้มีสิ่งที่ระลึกเตือนจิตเตือนใจของตนให้ได้ทุกเวลาไม่มีอะไรก็ให้นึกเอาพุทธคุณคำว่าพุทโธนี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ในหัวใจเมื่อใจเรายังนึกเห็นคุณพระพุทธเจ้าอยู่ก็แสดงว่าเรายังมีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาเอาชีวิตของเราถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาในใจไม่ท้อถอยจะได้เพียรพยายามละความชั่วความไม่ดีต่างๆออกจากจิตใจให้เหลือไว้คงไว้แต่คนงามความดีการเจริญสมถะกรรมฐานทำใจให้สงบเป็นสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเหล่านี้นั้นไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป
ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุธาตุทั้งหลายอันใดก็ตามโดยเฉพาะคนเรานั้นไม่นานก็แสดงความแก่ความชราเมื่อมันมีความแก่ได้ชราได้มันก็แสดงความเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บคือรูปขันธ์ร่างกายของมนุษย์นั้นมันไม่ใช่ของแข็งเหมือนหินมันเป็นของที่ไม่คงทนอะไรอะไรมันก็เป็นของชั่วคราวเนื้อหนังบางสังเส้นเอ็นกระดูกมันเป็นของชั่วคราวมันไม่นานส่วนมากไม่ถึงร้อยปีแต่พรพระท่านให้ญาติโยมก็ว่าให้อายุได้ร้อยปีนะแต่ว่ากว่าจะถึงร้อยปีนั้นมันไม่ค่อยถึงถึงน้อยที่สุดส่วนไม่ถึงนั้นมันมากยิ่งคนเราสมัยนี้เป็นสมัยที่ยวดยานพาหนะไปมามันเจริญยวดยานพาหนะที่คนเรา นำไปมานี่แหละก็เกิดเป็นภัยอันตรายแก่คนเราอีกเราทุกคนก็ได้ยินบ่อยๆว่าเดี๋ยวก็รถคว่ำรถชนกันรถเกิดอุบัติเหตุต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้แหละพาให้อายุของคนในยุคนี้สมัยนี้สั้นลงไปมากแล้วก็ภัยอันตรายอันเกิดจากอุบัติวันตรายเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นมากด้วยเมื่อมันเกิดขึ้นทีหนึ่งทีหนึ่งก็เรียกว่าตายหมู่เป็นหมู่กันไปเลยภัยอันตรายในโลกปัจจุบันจึงมีมากมายหลายอย่างหลายประการแต่ภัยอันตรายเหล่านี้แหละเราจะข้ามพ้นไปได้นั้นมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการเจริญภาวนาการทำจิตทำใจให้สงบระงับให้ตัวเราใจเราเป็นใจบุญใจกุศลมีสมาธิภาวนาอยู่ในตัวในใจอันนี้มันพาให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติต่างๆได้เหมือนกันแต่ต้องอาศัยความตั้งใจมั่นมายาได้ปล่อยให้จิตใจว่าเววิตกวิจารไปที่อื่นถ้าจิตใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติเกิดเป็นพลังคือบุญกุศลพลังคือบุญกุศลเราไม่ทำบาปทำแต่บุญเรานั่งบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ก็เรียกว่าเป็นบุญบุญอันนี้แหละมันผลักดันความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาให้ห่างไกลออกไปเมื่อใจคนเราเป็นบุญบุญเมอยู่ที่ใจบุญเมอยู่ที่ตัวเมื่อบุคคลผู้นั้นจะไปมาที่ไหนก็ตามด้วยอำนาจบุญกุศลอันนั้นบันดลบันดาลไปไหนมาไหนก็ไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นเพราะบุญช่วยรักษาบุญนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นทำให้กับตัวเราเองทุกคนนั่นแหละบำเพ็ญภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจยังจิตใจของตนให้มีความเชื่อแน่มั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าจริงๆในคุณพระธรรมจริงๆในคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าจริงๆเมื่อเราทำจริงปฏิบัติจริงความรู้ยิ่งเห็นจริงมันก็เกิดตามไปเหมือนเงาตามตัวเงาตามตัวนั้นเมื่อเวลากลางวันแดดเราจะเห็นเงาติดอยู่ในตัวเราเราเดินเงาก็ติดตามไปเดินไปเรานั่ง
งาก่อนนะเรานอนเงามันก็นอนตามการทำบุญกุศลของเราที่ประกอบกระทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในยุคนี้สมัยนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราทำบุญเราภาวนาให้เป็นบุญบุญอันนี้ก็ช่วยปกปักรักษาไม่ให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้นเพราะบุญมันเป็นป้องกันภัยพิบัติต่างๆนานาได้ในนั้นเมื่อคนมีบุญคนทำบุญคนภาวนาไม่ว่าใครๆบุญที่เราภาวนามันเป็นกำแพงแก้ว7ชั้นป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจขึ้นมาได้จะไปไหนมาไหนก็เกิดเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาเพราะบุญกุศลทางนั้นแต่บุญนี้มันมองดูได้ยากแต่ถ้าเราทำบุญให้มากไว้ภาวนาให้มากไว้บุญมันมากแล้วมันเห็นเองถ้าบุญมันน้อยก็เหมือนของน้อยมันปิดมันบังไว้มองไม่ค่อยเห็นถ้าเราทำบุญไว้มากๆบุญมันก็เห็นเป็นตัวเป็นตนนั่งเป็นบุญนอนเป็นบุญยืนเป็นบุญเดินไปมาที่ไหนเป็นบุญทั้งนั้นเมื่อทำบุญแล้วก็บุญตามรักษาคนทำบุญก็บุญรักษาคนทำบาปก็บาปพาไปทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าบาปนั้นอย่าพากันทำอีกต่อไปแม้เคยทำมาก็ตามอย่าทำต่อไปอีกเพราะว่าบาปนั้นเมื่อคนเราทำแล้วมันเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อผลบาปให้ผลแล้วคนเราก็มีแต่บ่นเพ้อลำไรว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำบาปอย่างนี้อย่างนี้ทำไมจึงมาเป็นบาปได้รับผลบาปอย่างนี้อันนี้คือว่าเรายังกำหนดพิจารณาบุญบาปไม่ได้ก็เข้าใจว่าบาปมันลอยมาเองแท้ที่จริงแล้วทั้งบุญคือความสุขทั้งบาปคือความทุกข์มันเกิดจากตัวของเราแท้ๆเราทำเราพูดเราคิดไม่ชาตินี้ก็ชาติก็เก่าหลังหลงหลังหลังที่มันเราทำไม่ดีเกิดมาชาติก่อนโน้นมันก็ไล่ติดตามมามาทันในชาตินี้ก็เป็นได้แต่นั้นในเวลาชาตินี้เดี๋ยวนี้จึงให้พากันรีบเร่งตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ต้องไปรอว่าให้ถึงวันนั้นก่อนวันนี้ก่อนดีเสียก่อนอย่างนั้นก่อนมันไม่ทันเพราะวันเวลามันไม่ได้รอท่าใครอย่างความเจ็บความไข้ความแก่ความชราความตายมันไม่ได้รอใครทั้งนั้นต่างหากว่าถึงเวลามันจะตายแล้วไม่ว่าจะนั่งอยู่ดีๆก็ตายได้ยืนอยู่ดีๆก็ตายได้เดินไปดีๆก็ล้มลงตายได้แม้ว่าไม่มีใครรู้ว่าได้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้นอนแล้วเพื่อรู้มันจะถึงขั้นตายแล้วเอาไม่ไหวแล้วเห็นไหมเห็นนั้นต้องทำไว้ปฏิบัติไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้แหละตั้งใจเจริญภาวนาปฏิบัติบูชาในจิตในใจของเราแม้อันอื่นไม่ได้ก็ตามให้เราจดจำว่าพุทโธพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นอุบายภาวนาอันเยี่ยมยอดในทางพุทธศาสนาเราต้องเอามานึกเอามาเจริญเตือนใจของเราทุกคนให้ได้เมื่อเรานึกเราเจริญเตือนใจอยู่ทุกเวลาจ
ิตใจมันก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาคนเราใจมันท้อแท้อ่อนแอแล้วมันอ่อนไปหมดมือเท้าอ่อนไปหมดมันใจมันอ่อนถ้าใจมันแข็งคือว่าใจดีใจบุญใจภาวนาเมื่อใจแข็งใจภาวนาแล้วไม่ท้อถอยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ภาวนาพุทโธได้สบายก็ภาวนาพุทโธได้ยังเด็กยังหนุ่มก็ภาวนาพุทโธได้แก่ชราแล้วก็ภาวนาพุทโธได้เหมือนกันเพราะว่าการนึกภาวนามันไม่ใช่ของหนักเป็นของเบายิ่งนึกได้เจริญได้จิตใจสงบระงับก็เบาไปโดยลำดับลำดับการเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนานี้มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนบัดนี้สมัยนี้ก็ยังมีอยู่ผู้มีความเชื่อความใสก็ประพฤติตามปฏิบัติตามไปเพื่อให้จิตใจตรงนี้แหละมันมีกำลังมีความสามารถมีความอาถรรพ์ขึ้นมาในตัวในใจนี้เพราะในจิตใจของคนเหล่านั้นถ้าหากว่ามีความเชื่อความเลื่อมใสอย่างแท้จริงแล้วจิตใจคนเราก็ได้ชื่อว่าดีขึ้นไปโดยลำดับไม่ถอยหลังถ้าทำดีได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองที่สามก็ทำได้เพราะมันความเคยชินในการปฏิบัตินั้นทีนี้หลักสำคัญนั้นก็คือว่าเราต้องทำด้วยความบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ใจน้อมนึกนำลึกเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มานึกมาเจริญอยู่ในตัวในใจของเราจนจิตใจของเรามองเห็นความสุขกายสบายใจที่เราได้ปฏิบัติบูชาภาวนามานั้นมีผลมีอานิสงส์อยู่แต่ว่ามันยังเล็กน้อยเรามองไม่เห็นเมื่อมองไปเห็นก็เข้าใจคิดไปเองว่าเราทำบุญเห็นจะไม่ได้บุญความจริงบุญบาปใครทำก็ได้ทำเมื่อใดเวลาไหนได้ทั้งนั้นคนทำบาปเมื่อทำบาปแล้วผลบาปมันก็จ้องอยู่ในตัวในใจของบุคคลผู้นั้นว่าเมื่อใดบุญหมดบาปมันก็จะเข้ามาบาปคือความทุกข์ความเดือดร้อนในตัวในใจมันแย่งกันให้ผลอยู่ทุกเวลาทีนี้ถ้าจิตใจของเราในเวลานี้เดี๋ยวนี้มีความเชื่อความเลื่อมใสเต็มที่อยู่ภาวนาอยู่ในตัวในใจให้มันเนืองนิดติดต่อกันไปอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วใจคนเราก็จะตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติจะเป็นวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามถ้าเราทำดีแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลได้ตลอดเวลาเพราะว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายมนุษย์คนเราถ้ามีบุญกุศลแล้วอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็มีความสุขความทุกข์ก็มักจะไม่เกิดมีขึ้นได้บุญนี้จึงว่าทุกคนต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้บุญกุศลบังเกิดมีขึ้นในจิตในใจของตนไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอกลัวตายเวลาทำดีไม่ต้องกลัวตายถ้ามันจะตายแล้วกลัวอยู่มันก็ตายไม่กลัวมันก็ตายเมื่อเรารู้ข้อนี้ดีแล้ว การปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาก็ย่อมทำได้ปฏิบัติได้เพราะว่ามันไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็เราเอากายเอาจิตเอาใจของเรามาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาได้
ทีแรกมันก็ไม่เข้าใจนานๆเข้าทำอยู่เสมอๆมันก็ค่อยเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นไปโดยลำดับฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังกาลัง